ให้นั่งขัดสมาธิเธอเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายๆคล้ายๆกับเรานอนหลับนะจ๊ะความสบายเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงธรรมกายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกกันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายท่านสิงสถิตอยู่ภายในกลางกายของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับให้มันสบายสบายทำใจให้ปลอดโปร่งให้ว่างเปล่าจากภารกิจเครื่องกังวลทั้งหลายจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเช่นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ที่จะทำให้ใจเรากังวลให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ใจของเราว่างเปล่าจากความคิดทั้งหลายทั้งปวงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอะไรทั้งสิ้นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของไม่ผูกพันอะไรทั้งหมดทำใจให้ปลอดโปร่งให้ว่างเปล่าสบายๆนะจ๊ะให้ปลอดโปร่งทุกคนแล้วก็ทำใจให้นิ่งๆพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเอาไว้ถ้าหากเราเอาจริงตั้งใจปฏิบัติกันจริงๆการที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในอย่างช้า7ปีอย่างกลาง7เดือนอย่างเร็วก็7วันเพราะฉะนั้น7วันสุดท้ายก่อนออกพรรษานี้นะจ๊ะตั้งใจกันให้เต็มที่พยายามชำระกายวาจาใจเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสอย่าได้ขุ่นมัวในเรื่องอะไรทั้งสิ้นเราทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้ใจสงบหยุดอยู่ภายในตัวของเราในทุกอริยาบทในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเรียนหนังสือไม่ว่าจะประกอบธุรกิจการงานไม่ว่าจะทำภารกิจของแม่บ้านในบ้านนอกบ้านหรือที่ไหนก็ตามเมื่อใจของเราแช่มชื่นเบิกบานดีไม่ช้ามันก็จะรวมหยุดเข้าไปสู่ภายในไปสู่ที่ตั้งในกลางกายซึ่งเราได้ทำใจให้คุ้นเคยอยู่กับตรงนี้มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานแต่ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เราทำกันอย่างต่อเนื่องมาก็จะทำให้ใจของเราหยุดนิ่งอย่างสงบอย่างสบายถึงตอนนั้นแหละสิ่งที่เราได้ปรารถนาอยากจะเข้าถึงอยากจะเห็นอยากจะรู้จักอยากจะรู้รสในการเข้าถึงธรรมรสแห่งธรรมน่ะที่ได้บรรลุธรรมกายเข้าถึงธรรมกายน่ะที่ว่าชนะเลิศกว่ารถทั้งปวงมันเป็นอย่างไรเราก็จะเข้าถึงกันได้อย่างง่ายดายทีเดียวเรามาลองทำใจของเราเนี่ยให้หยุดให้นิ่งให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสแล้วก็นึกถึงบุญที่กลาง
จของเรากลางกายของเราบ่อยๆสม่ำเสมอและดูนะจ๊ะผลมันก็จะบังเกิดขึ้นอย่างที่เราคาดไม่ถึงทีเดียวใจเราจะหยุดใจเราจะนิ่งใจเราจะใสจะสะอาดจะบริสุทธิ์เดี๋ยวสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะเห็นที่เคยนั่งอย่างมึนๆซึมๆตื้อๆก็จะโล่งโปร่งเบาสบายใจขยายออกไปเรื่อยๆใครที่ไม่เคยเห็นแสงสว่างภายในก็จะเริ่มเห็นแสงสว่างเรืองรองขึ้นมาในกลางกายทีละเล็กทีละน้อยเป็นแสงสว่างที่มากับความสุขความสดชื่นที่แสงสว่างและความสดชื่นเมื่อขยายไปทั่วร่างกายเราจะทำให้ร่างกายเราเกิดความปีติยินดีเบิกบานเหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำที่โคนต้นผลิดอกออกผลด้วยความยินดีไปทั้งต้นทั้งกิ่งทั้งก้านทั้งใบทั้งดอกทั้งผลเบิกบานแช่มชื่นทีเดียวแสงสว่างก็จะบังเกิดขึ้นใครที่ยังไม่เคยเข้าถึงดวงธรรมได้ยินมาบ่อยๆว่าดวงธรรมมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์มีความโปร่งเบาสวยงามงามไม่มีทิฏฐิงามกว่ารัตนชาติใดๆทั้งสิ้นเราก็จะได้รู้จักในตอนนั้นว่าอ๋อดวงธรรมมีลักษณะอย่างนี้เมื่อเข้าถึงแล้วมีความสุขอย่างนี้มีความปราณีตของอารมณ์คือความสดชื่นก็จะรู้จักกันในตอนนี้หรือใครเข้าถึงดวงธรรมแล้วยังไม่เคยเข้าถึงกายภายในเลยพอถึงวันนั้นด้วยอนุภาพแห่งบุญเราก็จะเข้าถึงกายภายในเห็นกายในกายที่ได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดย้ำๆบ่อยๆว่าข้างในมีกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอีกหลายๆระดับขั้นตอนของชีวิตทีเดียวกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมรูปพรหมกายธรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็จะได้รู้จักว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อท่านพูดย้ำกันมาเนี่ยตลอดระยะเวลา30ปีไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยมีแต่คำเก่าๆแทบจะรู้เลยว่าท่านจะพูดอะไรต่อไปไอ้ที่ต้องย้ำอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราไปทำให้มีเนี่ยพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าตัทัตตาของนี้มีอยู่แล้วไม่ว่าพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทำทั้งปวงเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นของละเอียดอยู่ภายในเราไปเพียงทำความละเอียดให้ถึงตรงนั้นก็จะเข้าถึงในเราพอถึงตอนนั้นนะจ๊ะเราก็จะเข้าใจอ๋อกายต่างๆที่มีชีวิตไปตามลำดับปราณีขึ้นไปตามลำดับนั้นมีอยู่จริงเป็นอย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็จะรู้จักเลยจนกระทั่งถึงกายธรรมต่างๆหลวงพ่อเชื่อว่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าถ้าตั้งใจทำความเพียรในเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์อย่างเร็ว7วันเนี่ยจะเข้าถึงเพราะฉะนั้น7วันสุดท้ายก่อนที่จะออกพรรษานะจ๊ะถ้าลูกๆทุกคนนึกถึงบุญกุศลที่เราได้สร้างธรรมกายเจดีย์รวมทั้งบุญอื่นๆที่เราทำกันมาเยอะแยะมากมายกายกองทอดกฐินเอ่ยทอดประปาเอ่ยถวายสังฆทานหรือบุญอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาต่างๆเยอะแยะไปหมดนึกอย่างนี้แล้วใจก็จะได้ชุ่มชื่นเบิกบานเมื่อใจสดชื่นเบิกบานใจที่สดชื่นนั้นแหละก็จะทำให้เราเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายดาย
เข้าถึงทำได้อย่างง่ายดายทีเดียวอาทิตย์นี้นะจ๊ะทั้งอาทิตย์เลยถ้าตั้งใจกันจริงๆจะต้องเข้าถึงทำภายในได้อย่างง่ายดายอย่างที่หลวงพ่อบอกมาเมื่อสักครู่นี้ว่าทำทั้งหมดเหล่านี้นะมีอยู่แล้วไม่ว่าพุทธเจ้าจะมาบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธาตุธรรมทั้งหลายมีอยู่แล้วคือธาตุทั้งหมดธรรมทั้งหมดธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธาตุธรรมทั้งปวงซึ่งเป็นที่ทรงรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้มีอยู่มันมีอยู่แล้วภายในจะเป็นดวงปฐมมรรคก็ดีธรรมเบื้องต้นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะก็ดีก็มีอยู่แล้วภายในกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมกายธรรมโคตรภูกายธรรมปโสดาพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์มีอยู่แล้วนะอยู่ภายในที่ซ้อนกันเข้าไปตามลำดับของความละเอียดกายที่ละเอียดมากก็ซ้อนอยู่ข้างในที่สุดที่ละเอียดน้อยหน่อยก็ขยับออกมาเรื่อยจนกระทั่งถึงกายหยาบเมื่อมีกายก็มีเห็นมีจำมีคิดมีรู้คือใจแหละอยู่ตรงนั้นเมื่อมีกายมีใจก็มีภพรองรับภพภูมิต่างๆภพของกายมนุษย์หยาบเนี่ยที่เรานั่งเก้าที่อยู่อยู่ในโลกเนี่ยมีภพที่เราอยู่ภพของกายมนุษย์ละเอียดนะเขาก็มีที่อยู่ของกายละเอียดภพของกายทิพย์นะสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยภพของกายรูปพรหมอรูปภพภพของกายอรูปพรหมก็มีอรูปภพภพของกายธรรมพระนิพพานก็มีอยู่มีพร้อมอยู่แล้วจนกระทั่งนิพพานในนิพพานก็ไปเรื่อยๆเลยมีอยู่แล้วทั้งหมดมีตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่มีใครทราบยังไม่มีศาสดาใดเนี่ยได้กล่าวถึงว่าจุดเริ่มต้นมันเมื่อไหร่หลวงพ่อวัดปากน้ำก็กำลังจะไปแสวงหาคำตอบนี้เหมือนกันต้องไปถึงที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งธรรมจึงจะรู้เรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดจุดบังเกิดขึ้นเริ่มต้นมันเป็นอย่างไรมาอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่น่ารู้ทีเดียวเป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็ตั้งปณิธานเอาไว้จะต้องไปถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะว่าอยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดอยากจะรู้ว่ามันอะไรมันเป็นอย่างไรให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่แล้วนะจ๊ะมีอยู่ภายในไม่ใช่เราไปทำให้มันบังเกิดขึ้นให้มันมีอย่างผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติน่ะไม่เข้าใจหรือพวกที่ทำไม่ได้กับพวกที่ไม่ได้ทำพวกที่ไม่ได้ทำมันดีแต่พูดก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเขาใช้จินตนาการนึกคิดไปว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ไม่มีไม่จริงอะไรอย่างนั้นส่วนพวกที่ได้ทำแต่ทำไม่ได้เพราะไม่ถูกวิธีก็ไม่เข้าถึงไม่ไปรู้ไปเห็นก็บอกว่าไม่มีไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สองประเภทนี้จะไปเอาใจใส่เราไปดูว่าคนที่เขาทำได้เขาทำได้แล้วเขาไปรู้ไปเห็นอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านไปรู้ไปเห็นกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ที่เข้าถึงก็รู้เห็นก็ยืนยันเหมือนกันหมดว่ามันมีอยู่จริงๆมีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นของละเอียดที่เราไม่สามารถจับต้องได้มือหรือลืมตาเห็นได้ด้วยตามนุษย์มันเห็นไม่ได้มันต้องมีตาที่แตกต่างจากตามนุษย์เขาเรียกว่าธรรมจักขุต้องมีดวงตาธรรมดวงตาของพระธรรมกายคือธรรมจักขุนั่นเองการเห็นอย่างนี้เราจะได้ยินอยู่คำหนึ่งที่มันมาตรงกับ
การเห็นอันวิเศษที่แจ้งคือเห็นแบบดึงของมาสู่ที่แจ้งที่สว่างแล้วก็เห็นแตกต่างจากการเห็นทั่วๆไปมันมีอยู่คำหนึ่งที่จะมาใช้กับคุณสมบัติอย่างนี้ที่เห็นแจ้งเห็นวิเศษเห็นแตกต่างจากทั่วไปเขาใช้คำว่าวิปัสสนาวิแปลว่าวิเศษแปลว่าแจ้งแปลว่าต่างปัสสนาแปลว่าการเห็นวิปัสสนาก็คือการเห็นที่วิเศษแจ้งต่างจากตามนุษย์จากมังสะจากสุตาเนื้อเนี่ยมันต้องมีดวงตาพิเศษถึงจะไปรู้ไปเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วและได้เข้าถึงในสิ่งนั้นและในสุดก็เป็นกับสิ่งนั้นเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้นนี่ก็เรียกว่าวิปัสสนาต้องมีดวงตาที่พิเศษอย่างนี้นะจ๊ะทีนี้จะมีดวงตาวิเศษอย่างนี้ได้นี่หรือจะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วได้นี่เนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นมาจากการทำแสงสว่างให้เกิดถ้ามีแสงสว่างส่องไปที่ไหนเนี่ยถึงจะเห็นไปถึงนั่นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นจะแสงสว่างจะเกิดได้จะเห็นได้ต้องหยุดเนี่ยตรงกับคำว่าสมถะแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบแปลว่าระงับแปลว่าหยุดก็ได้แปลว่านิ่งก็ได้แปลว่าสงบแปลว่าระงับคือใจที่วิ่งไปวิ่งมาไปคิดไปในเรื่องราวต่างๆด้วยความทยานอยากความอยากทำให้ใจวิ่งเมื่อมันหยุดได้พอหยุดถูกส่วนเข้าเดี๋ยวเราก็เห็นหนทางเบื้องต้นที่จะเข้าถึงดวงธรรมหรือกายภายในต่างๆที่มีอยู่แล้วได้เนี่ยต้องหยุดนิ่งสนิทถูกส่วนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านจึงยืนยันว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จจะใช้วิธีอื่นไม่ได้เลยนะทั้งที่เราทราบว่าต้องทำก็ดีกายภายในก็ดีอยู่ในกลางกายในท้องเราในกลางกายเนี่ยเป็นทางผ่านไปเนี่ยเราจะใช้วิธีอื่นเนี่ยจะเอามีดมาผ่าท้องนะตัดครอสเซ็กชันตัดร่างกายเราแล้วมองดูเราก็จะเห็นได้ตับไตไส้พุงจะเอ็กซเรย์ส่องดูก็มองไม่เห็นจะใช้อะไรก็แล้วแต่มันไม่เห็นทั้งนั้นมันมีวิธีเดียวคือต้องหยุดใจเนี่ยหยุดนิ่งให้หยุดนิ่งอยู่ภายในพอถูกส่วนเขาก็เข้าถึงดวงธรรมต่างๆดวงธรรมเรื่อยไปเลยธรรมเบื้องต้นดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงธรรมเบื้องต้นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะเป็นชุดๆเข้าไปเลยเนี่ยเป็นเครื่องกลั่นใจของเราให้ละเอียดให้บริสุทธิ์พอบริสุทธิ์ถูกส่วนเข้านะจ๊ะพอเราหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งเนี่ยธาตุมันบริสุทธิ์พอบริสุทธิ์แล้วมันมีอนุภาพมันแปลกทีเดียวนะเมื่อธาตุบริสุทธิ์มันจะถูกดึงดูดเข้าไปข้างในดึงดูดเข้าไปข้างในมีแรงข้างในนะจ๊ะมีแรงอยู่ข้างในเขาดึงใจของเราแล้วก็ดูดวูบเข้าไปหากันที่เราเรียกว่าตกศูนย์มันวูบไปเหมือนเราเดินบนปลายไม้กระดกที่ริมสระน้ำแล้วหล่นวูบลงไปงั้นน่ะหรือนั่งอยู่ริมปากเขวเราวูบลงไปหรือถ้ายังอ่อนๆก็เหมือนเรานั่งขับนั่งรถเร็วๆลงจากสะพานวุบแต่มันยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะหรือนั่งเครื่องบินน่ะตกหลุมอากาศวูบไปเลยเมื่อใจหยุดทวนอีกทีนะจ๊ะเมื่อใจเราหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างพอรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันพอหยุดตรงนั้นความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเลยธาตุที่ไม่สะอาด
ด้วยบาปอกุศลกรรมต่างๆด้วยอกุศลกรรมต่างๆด้วยนิวรณ์ต่างๆกามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาอะไรต่างๆประเภทนั้นนะความฟุ้งความง่วงที่เป็นเครื่องกั้นอยู่ทำให้ใจคือความเห็นจำคิดรู้ต่างๆเหล่านี้ไม่บริสุทธิ์ธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศไม่บริสุทธิ์ธาตุผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นอะไรต่างๆพวกนั้นอาการ32ไม่บริสุทธิ์ในตัวเราหรือใจสิ่งที่สั่งสมอยู่ในใจอารมณ์ต่างๆที่ไม่บริสุทธิ์มันแปลกนะจ๊ะพอใจเราหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าธาตุเหล่านั้นถูกแยกออกไปเลยเนี่ยมันถูกแวบหายไปเลยและธาตุนั้นก็จะบริสุทธิ์พอบริสุทธิ์มันก็จะถูกดึงเข้าไปเลยมันจะมีแรงเหนี่ยวนำข้างในภายในจากกระแสแห่งความบริสุทธิ์ที่มีอายตนะตรงกันที่มีกระแสคลื่นตรงกันวูบเข้าไปพอวูบเข้าไปเราก็เห็นเป็นดวงเมื่อความละเอียดเท่ากับดวงธรรมเบื้องต้นเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันดูดวูบพอวูบเราก็เห็นชัดเลยเห็นเป็นดวงขึ้นมาเห็นอย่างที่เรายอมรับว่าเห็นคล้ายกับตาเนื้อมองเห็นวัตถุตาเนื้อมองเห็นดวงดาวในอากาศอย่างไรอย่างนี้คล้ายๆกันจะแตกต่างที่อารมณ์อย่างตาเนื้อมองเห็นดวงดาวในอากาศมันเห็นก็เห็นไปอย่างนั้นไม่ได้มีความอารมณ์แห่งความสุขความสดชื่นความเบิกบานความบริสุทธิ์เลยแต่ดวงธรรมภายในทั้งที่มีลักษณะเหมือนดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าเนี่ยแต่ว่าเรามันเห็นภายในเนี่ยการเห็นนั้นมาพร้อมกับความบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขมาพร้อมกับพลังใจที่อยากจะสร้างความดีต่อไปมาพร้อมกับพลังแห่งปัญญาความรู้ที่เกิดขึ้นมาในกลางนั้นมันแปลกทีเดียวนะจ๊ะมาพร้อมกับความรู้แจ้งความสุขความบริสุทธิ์พลังแห่งการสร้างความดีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเราหยุดต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องทำอะไรนะทำหยุดกันนิ่งอย่างเดียวเพราะมันมีวิธีเดียวคือหยุดถ้าไม่หยุดก็ไม่ถึงไม่หยุดไม่เห็นไม่หยุดไม่ถึงไม่หยุดไม่เป็นไม่หยุดไม่เห็นคือไม่เห็นดวงธรรมไม่เห็นกายภายในไม่หยุดไม่ถึงคือถ้าหยุดไม่สนิทมันเห็นมันห่างห่างเห็นห่างห่างมันไปไม่ถึงในสิ่งที่เราเห็นเหมือนเราเห็นของไกลๆอย่างนั้นมันก็จะเข้าไปไม่ถึงทีนี้ถ้าหากเราหยุดได้สนิทมันก็จะเข้าถึงคือถึงเลยสิ่งนั้นก็ใกล้เราเราก็ใกล้สิ่งนั้นไม่หยุดไม่เป็นคือถ้าหยุดที่นิ่งแน่นกว่านี้เข้าไปอีกอารมณ์แนบแน่นเป็นอัปปนาสมาธิแน่นเป็นนั่นหนึ่งอันเดียวเรากับสิ่งที่เราเห็นเช่นถ้าเราเห็นดวงธรรมก็จะกลืนเป็นอันเดียวกันไปเลยเราก็จะเป็นดวงธรรมดวงธรรมก็จะเป็นเราดวงธรรมเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นแบบเดียวกับที่ดวงธรรมเป็นแต่เราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นกายมนุษย์ละเอียดถ้าเข้าถึงกายทิพย์กายทิพย์เป็นอย่างไรเราก็จะเป็นกายทิพย์อย่างนั้นแต่ก็ถึงกายรูปพรหมกายรูปพรหมเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเข้าถึงกายรูปพรหมกายรูปพรหมเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเข้าถึงกายทางโคตรภู
กายสังโคตรภูเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเข้าถึงกายธรรมโสดาบันกายธรรมโสดาเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเข้าถึงกายธรรมพัสสกิทาคามีกายธรรมพัสสกิทาคามีเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีกายธรรมพระอนาคามีเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเข้าถึงกายธรรมอรหัตกายธรรมอรหัตเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยวิธีการเดียวคือหยุดกันนิ่งเท่านั้นเองหยุดอย่างเดียวจึงเป็นตัวสำเร็จให้ได้ไปเห็นให้ได้ไปเข้าถึงให้ได้ไปเป็นสิ่งนั้นอาจารย์เพราะนั้นหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างเดียวดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำในชีวิตนี้มีเพียงอย่างเดียวคือหยุดถ้าเราปรารถนาที่จะไปรู้ไปเห็นไปถึงไปเป็นในสิ่งที่ผู้รู้ทั้งหลายอยากเป็นผู้รู้บัณฑิตทั้งหลายอยากจะไปเป็นสิ่งนั้นเพราะว่าปัจจุบันนี่มันเป็นไม่จริงเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็ชั่วคราวเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายชั่วคราวเป็นส.ส.ก็ชั่วคราวไปเป็นรัฐมนตรีก็ชั่วคราวอีกเป็นนายกชั่วคราวมันชั่วคราวหมดเลยเพราะฉะนั้นมันยังไม่ใช่ที่ของจริงของจังอะไรต่างๆเป็นเศรษฐีก็เศรษฐีชั่วคราวถึงเวลาหมดบุญเอาสมบัติเอาไปไม่ได้อีกแล้วทิ้งเอาไปอีกแล้วไปแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ตัวของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นจริงๆนั้นมีอยู่ภายในตัวของเราตรงนี้นะจ๊ะอย่าไปแสวงหาอะไรต่ออะไรกันโดยเฉพาะตอนนี้มีเทศกาลไหว้พระราหูเป็นเทศกาลสำหรับผู้ที่ไม่รู้เนี่ยเรายกไว้สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องพระรัตนตรัยเนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องพระราหูเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาเอาของดำๆเนี่ยบูชามั่งเวลานึกเราจะได้ดำมืดๆเห็นไอ้ของมืดๆไอ้ของใสๆไม่ค่อยเห็นชีวิตมันจะได้มืดๆกันไปเรื่อยๆนั่นเขาไม่รู้อะไรเขาก็พูดกันไปอย่างนั้นแต่เราได้เข้ามาถึงพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยเราอยู่เหนือเทศกาลบูชาพระราหูกันเราอยู่ในเทศกาลบูชาพระรัตนตรัยมีสามอย่างเท่านั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็บูชาแต่พระรัตนตรัยอย่างเดียวเอาใจจรดจดจ่ออย่างนี้เนี่ยมีแต่ความสุขสดชื่นเบิกบานเพราะฉะนั้นทำกันอย่างนี้นะต่อจากนี้ไปก็ให้ตั้งใจทำใจให้หยุดให้นิ่งกันทุกๆคนนะจ๊ะสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายฐานที่7ฐานที่7หลวงพ่อพูดย่อๆนะจ๊ะสมมุติหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือสมมุติเรานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะตรงนี้แหละจำไว้ให้ดีนะเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านที่มาใหม่ก็ให้เอาใจมาหยุดอยู่ตรงนี้นะหยุดตรงนี้ให้ใจหยุดนิ่งๆตำแหน่งที่เหนือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจหยุดนิ่งสบายๆแล้วก็นึกถึงเครื่องหมายของใจหยุดใจจะได้มีที่ยึดที่เกาะให้นึก
ป็นดวงแก้วใสๆใสเหมือนกับเพชรลูกเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดไม่มีข่วนคล้ายขนแมวไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวงั้นโตเท่ากับแก้วตาของเราโตเท่ากับแก้วตานะจ๊ะให้เป็นเครื่องหมายที่ตั้งของใจเราน่ะให้นึกอยู่ที่ตรงนี้แหละเอามาตั้งตรงนี้วิธีนึกก็มีเทคนิคเหมือนกันมีกลเม็ดในการนึกต้องนึกอย่างสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวหรือน้ำค้างที่อยู่บนปลายยอดหญ้าอยู่ที่ปลายยอดหญ้าในยามเช้าเมื่อกระทบแสงอาทิตย์มีประกายเจิดจ้าอย่างไรเนี่ยเครื่องหมายซึ่งเป็นที่หยุดของใจเราเราก็นึกตรงนี้นะแล้วมันก็มีกลเม็ดที่จะทำให้นึกและเข้าถึงได้เร็วๆก็คือต้องนึกอย่างสบายให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะคืออย่าไปเผลอไปนึกเรื่องอื่นคือถ้าเราจะนึกถึงดวงเครื่องหมายใสๆใสเหมือนกับเพชรแล้วก็นึกถึงความใสเหมือนกับเพชรนึกถึงเครื่องหมายตรงนี้นึกให้ใสใจของเราก็ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของความใสนะเอาใจไปหยุดอยู่ที่ตรงนี้นะไม่ใช่ไปเพ่งนะไม่ใช่ไปจ้องเอาใจหยุดอยู่ตรงเครื่องหมายตรงนี้เนี่ยอย่างสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ยให้นิ่งนิ่งอย่างสบายทำใจสบายสบายใจเป็นกลางกลางให้นิ่งหัวใจหยุดใจนิ่งอยู่ตรงนั้นนะหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะเห็นเครื่องหมายชัดเจนเลยชัดเจนเหมือนกับเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกใจนึกถึงเครื่องหมายตรงเนี้ยอย่างสบายสบายสังเกตดูรู้สึกว่าอารมณ์เราปลอดโปร่งหัวไม่ทึบตัวไม่เกร็งนิ้วไม่กระดกไหล่ไม่ยกท้องไม่เกร็งรู้สึกสบายสบายอย่างนั้นน่ะถึงจะถูกต้องนะจ๊ะถ้าหากว่าทั้งที่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังอดไปนึกเรื่องอื่นไม่ได้เลยไม่รู้จะทำอย่างไงจะนึกอย่างนี้อย่างเดียวมันก็ยังจะนึกอีกอย่างคู่กันไปเนี่ยแล้วก็ต้องภาวนาช่วยต้องภาวนาว่าสัมมาอรหัง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 ภาวนาไปเรื่อยเลยนะจ๊ะภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยเลยก็มีเทคนิคเหมือนกันในการภาวนาต้องภาวนาเหมือนเป็นความสำนึกลึกๆคล้ายๆเพลงที่ร้องในใจเนี่ยทั้งๆที่เราไม่ได้ตั้งใจจะร้องเพลงแต่เสียงเพลงมันดังขึ้นมาในใจเนี่ยเสียงคำภาวนาสัมมาอรหังก็ต้องดังคล้ายๆอย่างนั้นน่ะแต่ให้ดังออกมาจากตรงกลางของเครื่องหมายที่ใสสะอาดประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราตรงฐานที่7ตอนนี้ท่านที่มาใหม่รู้จักฐานที่7แล้วนะจ๊ะเอาใจหยุดตรงนี้ที่เดียวนะหยุดนิ่งถ้าฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นก็สัมมาอรหังไปเรื่อยๆถ้าไม่ฟุ้งก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังทำใจหยุดนิ่งอยู่ที่กลางเครื่องหมายดวงใสๆตรงนี้อย่างเดียวเป็นเครื่องหมายเป็นที่หยุดใจเนี่ยใจจะได้ไม่ไปหยุดที่อื่นแล้วก็ทำใจให้นิ่งๆเบาๆสบายทำใจเย็นๆตั้งใจเย็นนะจ๊ะคือหน้าที่เราหน้าที่ของเราฟังตรงนี้นะหน้าที่ของเรามีหน้าที่ทำใจหยุดกันนิ่งอยู่ตรงนี้เท่านั้น
ส่วนผลที่จะบังเกิดขึ้นประสบการณ์ภายในที่จะบังเกิดขึ้นก็ให้เป็นผลพลอยได้เป็นผลพลอยดีที่เกิดจากการทำใจให้หยุดนิ่งตรงกลางเครื่องหมายคืออะไรจะเกิดต่อไปข้างหน้าน่ะเราอย่าไปสนใจว่าอะไรมันจะเกิดอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอะไรมันสิ่งที่เราจะต้องทำเฉพาะหน้าเราทำแค่ใจหยุดใจนิ่งที่กลางเครื่องหมายที่ใสสะอาดเหมือนเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาตรงนี้อย่างนี้แค่นั้นนะจ๊ะทำอย่างนี้แค่นั้นแล้วก็ทำใจให้มันหลุมหลวมเหมือนเราใส่เสื้อผ้าหลุมหลวมใจหลุมหลวมใจอยู่ตรงกลางท้องกลางกายเราอย่างหลุมหลวมสบายสบายนะให้สังเกตดูว่าใจหลวมหรือใจมันคับถ้าใจคับมันจะอึดอัดร่างกายมันจะฟ้องมันจะบอกเรามันบอกเราต้องเชื่อนะถ้าร่างกายเตือนเราว่ามันคับแล้วมันตึงมันทึบแสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกวิธีทำไม่ถูกวิธีจะไปโทษเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบารมีว่าทำมาน้อยหรืออะไรจะไปพูดจะไปนึกอย่างนั้นนะไม่ใช่เราทำไม่ถูกวิธีต่างๆทำไม่ถูกวิธีต่างหากร่างกายเนี่ยเขาเตือนแล้วเขาบอกแล้วนะถ้าเมื่อไหร่เราทำใจมันคับมันจะตึงพอตึงก็เครียดมันทึบมันตื้อมันเกร็งนิ้วยกนิ้วมันกระดกไหล่มันจะยกขึ้นท้องจะเกร็งหัวมึนซึมหมดนั่นร่างกายตึงเตือนแล้วนะระบบประสาทเตือนแล้วว่าไม่ถูกวิธีอย่าไปดันทุลังทำนะเราก็ต้องปรับใหม่ถ้าถูกวิธีเป็นยังไงใจมันจะหยุดนิ่งอย่างสบายแม้ไม่เห็นอะไรก็ตามเราจะรู้สึกว่ามันจะเริ่มโล่งใจโปร่งใจสบายใจใจจะขยายเหมือนตัวมันพองๆโตๆขยายออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลืนกันไปกับบรรยากาศอย่างนี้ถูกวิธีนะแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับตรงนี้นานๆไปเรื่อยๆไม่กำหนดเวลาไม่กำหนดวันคืนไม่ห่วงเรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของธุรกิจการงานอะไรก็ไม่ห่วงรู้สึกชอบพึงพอใจกับความรู้สึกชนิดนี้นั่นแหละถูกวิธีแล้วนะจ๊ะจำให้ดีนะตรงนี้สำคัญนะจ๊ะ30ปีพูดมาก็ตรงนี้แหละถึงแม้ไม่มีอะไรใหม่แต่สิ่งที่พูดเก่าๆนี่สำคัญนะสำคัญที่สุดถ้าทำหยุดตรงนี้ได้เดี๋ยวจะสอนต่อให้หมดชาตินี้สอนเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกความรู้เยอะแยะแต่ทำหยุดนิ่งให้ได้ซะก่อนถ้าหยุดนิ่งได้แล้วเดี๋ยวสอนต่อเยอะแยะเลยจะเรียนเรื่องวิชาอะไรในทางพระพุทธศาสนาไม่ยากสำคัญตรงนี้ต้องหยุดตรงนี้ให้ได้ซะก่อนเพราะว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนะจ๊ะหยุดตรงนี้นะอ้าวต่างคนต่างทำกันเงียบๆอย่างสบายๆทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะตั้งใจนะจ๊ะตั้งใจตรงนี้สำคัญใจของเรายังอยู่ที่เดิมที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะที่หยุดใจของเรามีอยู่ที่เดียวตรงนี้นะจ๊ะแต่ที่มันไม่หยุดอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าความอยากมันพาใจเราไปที่อื่นความอยากเป็นสมุทัยบ่อเกิดแห่งความทุกข์เพราะถ้าหยุดตรงนี้ได้พอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวเราก็จะเห็นแสงสว่างเข้าถึงดวงธรรมเห็นกายในกายเห็นกายในกายเห็นกายมนุษย์กายทิพย์พรหมโลกพรหมจนกระทั่งถึงกายธรรมกายธรรม
ที่ลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวตูมนั่งขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรากายท่านสวยงามทีเดียวใสบริสุทธิ์ทีเดียวนะจ๊ะเราก็จะเข้าถึงกายธรรมเพราะฉะนั้นใครหยุดได้ถึงสภาวะธรรมไหนก็หยุดไปตรงนั้นหยุดที่นิ่งพอเรานิ่งถูกส่วนเนี่ยเดี๋ยวใจมันจะเคลื่อนเข้าไปข้างในมันจะเข้าไปข้างในเลยนะจ๊ะใจเคลื่อนใจจะขยายความรู้สึกก็จะขยายเคลื่อนเข้าไปเรื่อยเคลื่อนเข้ากลางไปเรื่อยกลางของกลางไปเรื่อยที่ว่ากลางของกลางเนี่ยพอหยุดเข้าไปแล้วกลางนั้นก็ขยายขยายก็เรามีกลางใหม่เข้าไปพระธรรมกายท่านก็ผุดซ้อนขึ้นมาซ้อนจากองค์เล็กไปสู่องค์ใหญ่แล้วก็ใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆจากชัดน้อยไปชัดมากจากความใสน้อยไปสู่ความใสมากยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งใสเกินใสน่ะใสในใสน่ะองค์พระใสผุดเกิดขึ้นมาในกลางอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งดูเป็นสายขององค์พระผุดซ้อนขึ้นมาเองขึ้นมาเองเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปแหวกกลางไม่ต้องไปทำอะไรหยุดอย่างเดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะหยุดเนี่ยชาติเนี่ยหลวงพ่อปวารณาตัวไว้จะพูดเรื่องหยุดอย่างเดียวเมื่อไหร่คนทั้งโลกหยุดได้แล้วเมื่อนั้นก็จะพูดหยุดนะหยุดต่อไปอีกให้ไปรู้ไปเห็นข้างในเพราะว่าจะเป็นวิชา3วิชา8อภิญญา6เรื่องอะไรกันแล้วแต่มันอยู่ที่หยุดอย่างเดียวเท่านั้นหยุดกันนิ่งจะพูดก็เรื่องหยุดอย่างเดียวจนกว่าทุกคนในโลกจะหยุดได้ให้รู้วิธีหยุดจนกระทั่งหยุดเข้าไปแล้วมีประสบการณ์ภายในเมื่อเราหยุดไปถูกส่วนถึงระดับหนึ่งกายหยาบหายไปเลยเราจะไปเป็นองค์พระเลยจะเป็นองค์พระธรรมกายเป็นเราเราจะเป็นท่านเลยท่านก็จะเป็นเราเราก็จะเป็นท่านเราไม่เป็นนายนั่นนายนี่คุณนั่นคุณนี่ไม่เป็นแล้วนะเป็นพระธรรมกายเป็นพระตลอดเวลาเลยใสบริสุทธิ์สว่างพระธรรมกายท่านก็จะหยุดของท่านพระปกติท่านหยุดตลอดเวลาละพระธรรมกายเนี่ยหยุดไปเลยกิจอย่างอื่นท่านไม่มีจะทำไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องเปลี่ยนอริยบทเพราะไม่ปวดไม่เมื่อยอะไรไม่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วท่านหยุดนิ่งหยุดในกลางเข้านิโรธสมาบัติก็ไปเรื่อยหยุดนิ่งหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยเลยหยุดตรงกลางกายของท่านไปเชื่อมโยงกับผู้รู้ภายในเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆ เรียนวิชาธรรมกายต่อไปอีกนะของท่านอย่างนั้นนะหยุดเข้าไปเรื่อยแล้วจะต้องหยุดไปถึงระดับหนึ่งทีเดียวนะจ๊ะหยุดเข้าไปเรื่อยหยุดเข้าไปจนทั้งความละเอียดก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเนี่ยใสขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นโตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเลยเนี่ยขยายถึงจุดหนึ่งความละเอียดเท่ากับอายตนะนิพพานก็จะถูกดูดวูบขึ้นไปเลยวูบไปก็เห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมกายพุทธเจ้าพระอรหันต์เต็มไปหมดเลยลักษณะธรรมกายเหมือนกันเลยกับของตัวเรานี่แหละแต่ท่านใสกว่าสว่างสวยงามมากเลยเดียวเหมือนปั๊มกันออกมาเลยและเครื่องทายธรรมเราจะไปสว่างตรงนั้นแล้วพลึบเต็มไปหมดเลย
และสว่างเต็มหมดจะมีกี่พระองค์ก็ตามเครื่องทายธรรมของเราเนี่ยเดี๋ยวคุณยายท่านก็ทับทวีไปเลยเนี่ยทับทวีมันก็พลึบไปเลยเต็มไม่ได้ใช้กำลังอะไรเลยนะปุ๊บเต็มไปหมดเลยคุณยายท่านก็จะทับทวีไปถวายพระเจ้าทุกพระองค์เลยยิ่งละเอียดเข้าไปก็ยิ่งกว้างเหมือนออกทะเลแห่งความบริสุทธิ์ที่ไม่มีขอบเขตมีแต่พระธรรมกายพระเจ้าเต็มไปหมดเลยพระเจ้าพระปัจเจกพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเต็มเครื่องทายธรรมของเราก็เต็มใสบริสุทธิ์สว่างคุณยายกำลังทับทวีขึ้นไปบุญที่เกิดขึ้นจากทุกพระองค์เลยก็มาจรดศูนย์กลางกายเราศูนย์กลางกายเราเป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายของพวกเราทุกคนเลยทุกคนเลยแต่ไม่เท่ากันใครหยุดสนิทมากก็ได้มากหยุดน้อยก็ได้น้อยยิ่งใครเข้าถึงวัฏธรรมกายเป็นวัฏธรรมกายบุญมากที่สุดเลยตอนนี้ไหลผ่านมากลางดวงบุญโตแต่ดวงกลมเหมือนกันนะจ๊ะดวงบุญกับดวงธรรมนี่มันกลมเหมือนกันเลยเนี่ยแต่ว่าข้างในมันไม่เหมือนกันนี่สิเป็นสิ่งที่น่าจะไปรู้ไปเห็นกันนะที่ว่าให้เห็นบุญทำบุญได้ก็ต้องเห็นแล้วเราก็จะเห็นเลยบุญนี่จะส่งผลให้เราไปเป็นอะไรตั้งแต่ในมนุษย์ในทิพย์เรื่อยไปเลยพบต่อกันไปเลยมองเห็นพบต่อกันขึ้นไปเลยจนกระทั่งไปถึงที่สุดแห่งธรรมต่อแต่ไปมันยังไม่ที่สุดมันก็ไปเรื่อยๆแหละว่าบุญที่บูชาข้าวพระนี่จะทำให้เรามีสมบัติทั้ง3ซึ่งหลวงพ่อย้ำบ่อยเลยสมบัติทั้ง3รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีอย่างสำคัญจนทางไปถึงที่สุดแห่งธรรมเลยติดอยู่ในกลางแต่โตใหญ่ไม่เท่ากันเพราะบางคนก็ตั้งใจมากบางคนก็ไม่ค่อยตั้งใจบางคนก็ลืมตาบางคนก็เดี๋ยวพอเตือนแล้วก็หลับตาทิ้งขยุกขยิกมั่งอะไรมั่งหรือบางคนก็เพ่งนะจนกระทั่งปวดลูกในตาเลยบางคนก็สบายบางคนดวงธรรมใสเห็นกายภายในใสบางคนก็เห็นองค์พระใสบางคนก็เห็นคุมคำสลัวสลัวบางคนก็สว่างจ้าโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยบางคนองค์พระผุดใหญ่เลยตอนนี้ผุดสว่างมีความสุขและชอบใจที่หลวงพ่อพูดนี่ก็ชอบอกชอบใจทีเดียวว่าเป็นอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่ตอนนี้นี่กำลังมีความสุขแต่ว่าบุญที่เราได้กันขนาดนี้เนี่ยเราอย่าเอาไปเทียบกับคนอื่นเขานะเพราะนั้นบุญของพวกเราเนี่ยถึงจะเป็นยาจกก็เป็นยาจกในหมู่เศรษฐีซึ่งมันรวยกว่าเศรษฐีในหมู่ยาจกบุญที่เกิดขึ้นก็สว่างขึ้นไปเรื่อยยิ่งถ้าเราทำใจเบาๆนะเทคนิคมีอยู่ตรงนี้นะจ๊ะที่เราจะตักตวงบุญต้องเบาสบายนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมให้ใจใสสว่างเข้าไปเรื่อย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 เข้าไปเลยนะสว่างนั่งยิ้มได้เลยนะสว่างจ้าใสบริสุทธิ์คุณยายก็ขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดของพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยให้พวกเราทุกคนจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามแต่เป็นนักเรียนก็ให้เรียนเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ถ้าเป็นข้าราชการก็ให้ทำงานภารกิจให้สำเร็จสมความปรารถนาให้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นนักธุรกิจก็ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
อุปสรรคต่างๆนานาก็ให้ละลายหายสูญไปให้หมดถ้าปฏิบัติธรรมะก็ให้เข้าถึงธรรมครอบครัวก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขที่เจ็บป่วยก็ให้ร่างกายแข็งแรงให้อายุยืนยาวให้มีความสุขสดชื่นเบิกบานที่เป็นกัลยาณมิตรก็ให้ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้สมบูรณ์ทีเดียวเนี่ยเติมกราบทูลพระนิพพานให้เติมบุญเติมบารมีให้กับทุกๆคนลงมาเลยให้ซ้อนให้แน่นให้หมดเลยอย่าให้มีช่องว่างเลยเต็มไปหมดทุกกายในกายมนุษย์ที่พรหมรูปผมกายธรรมติดไปหมดทุกกายทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศอยู่ไกลลูกที่อยู่ไกลเนี่ยก็ให้ได้บุญใหญ่ไปด้วยไปทำหน้าที่รวบรวมสมบัติของโลกก็ให้รวบรวมได้จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้คนรู้จักวิธีทำบุญให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นเจริญภาวนาเป็นหน้าที่ของกัลยาณมิตรนี้ก็ให้สมบูรณ์ให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งต่อสู้เอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลได้เอาบุญเนี่ยซ้อนให้เต็มให้หมดเลยให้มีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักของทุกๆคนจะเดินทางไกลไปไหนมาไหนให้บุญรักษาให้ปลอดภัยให้หมดเลยและให้บุญใหญ่นี้ช่วยกันสร้างธรรมกายเจดีย์นี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้สำเร็จสำเร็จจะไปชวนใครสร้างธรรมกายประจำตัวก็ให้เขามีกุศลศรัทธาเลื่อมใสมาเป็นเจ้าภาพสร้างพระธรรมกายประจำตัวหมดทุกคนเลยและให้มีความสุขกายสุขใจในการทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรให้ได้รับการต้อนรับในทุกสถานที่ทุกคนทุกแห่งหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนั่งนอนยืนเดินเป็นสุขไปหมดในทุกสถานที่เลยแต่คุณยายคุณบุญทับโทยไปเรื่อยๆให้สำเร็จให้ได้เป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณยายคุมบุญให้ลูกๆทุกๆคนภายในและต่างประเทศให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้แทงตลอดในวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าให้ได้บรรลุธรรมที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญได้บรรลุให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งเป็นยอดนักสร้างบารมีที่ไม่มีใครเสมอเหมือนทำที่สิ่งที่ใครๆทำได้ยากให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์คิดอะไรก็ให้สมความปรารถนาคุณยายคุมบุญกันให้ดีนะจ๊ะอธิษฐานให้ดีนะ